ทำไมที่เราเจอที่คณะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ล่ะคิ้วขนาดนี้เลยเหรอตัวจริงก็เด่นในกล้องก็เด่นเอาแบบนี้เลยเชื่อไหมคะคุณแม่แม่ของอูแวงั้นเดี๋ยวพี่ไปชงนมก่อน พี่น้องห่างกันกี่ปีห่างกัน30กว่าปีสวัสดีครับเราบ็อกซ์นะครับเพราะวันนี้เนี่ยเรามากับ EP ที่หลายๆคนนะฮะเรียกร้องเรียกร้องช่วงนี้ก็เป็นหน้าเทศกาลรับปริญญาเพราะฉะนั้น EP นี้นะฮะเราจะสอนแต่งหน้ารับปริญญาด้วยตัวเองพี่อุ๋ยโอ้แต่งเองนะจ๊ะปกติจะแบบจ้างช่างใช่ไหมคะวันนี้เรามาเรียนแต่งหน้ารับปริญญากันเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆคนก็อยากจะซื้อเครื่องสำอางแต่งตัวเองแล้วก็เอาเครื่องสำอางนั้นไปแต่งหน้าตอนสมัครงานด้วยไงก็ใช้ได้คุ้มเรียกว่าซื้อเครื่องสำอางได้ทุกงานใช่และอย่างนึงเดี๋ยวนี้กล้องถ่ายรูปมันชัดบางครั้งว่าแต่งหน้ารับปริญญาเยอะๆอ่ะเดี๋ยวแก่ไวนะแต่งแล้วแบบอายุ20กว่าก็อยากให้20กว่าจริงๆแล้วก็มีหนุ่มๆครับรีเควสต์มาบอกว่าผมอยากให้แฟนผมเนี่ยหรือว่าเพื่อนผมเนี่ยวันรับปริญญาจริงๆอ่ะดูยังไงดูสวยดูน่ารักเด็กๆมีโจทย์แค่ว่าต้องเด็กๆน่ารักลูกถ่ายเนี่ยต้องอยู่20ปีได้นะเปิดมาต้องสวยแล้วก็ต้องดูเด็กตลอดเวลามันควรจะต้องนึกถึงวันที่เราแบบประสบความสำเร็จในการที่เราเป็นบัณฑิตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนไปหาเพื่อนในวันรับปริญญาหาไม่เจอหาไม่เจอเพราะว่าเปิดไปอีกทีย้อนไปนึกว่า50แต่งหน้าเสร็จต้อง20วันนี้นะคะเราก็จะมีอาสาสมัครน้องน่ารักที่กำลังอยากจะฝึกแต่งหน้ารับปริญญาด้วยตัวเองมาเป็นโจทย์ให้พี่อุ๋ยได้ไหมไปงานรับปริญญาจริงๆท้าแดดกันน้ำพูดอีกนิดนึงรับปริญญาเนี่ยสำคัญคือเรื่องความติดทนอากาศร้อนมากถ่ายรูปเยอะด้วยแต่งหน้าตอนกี่โมงแต่งหน้าแต่ตีสี่ตีห้าอยู่ยันเที่ยงคืนเพราะว่ายังปาร์ตี้อยู่กินเลี้ยงเยอะไงแล้วโทนสีปัจจุบันล่ะพี่อุ๋ยต้องให้หน้าดูกระจ่างใสดูสว่างดูสดใสแล้วก็อินเทรนด์อะร่วมสมัยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะตลอดล็อกนี้เราจะมาติดตามนะครับแต่งหน้ารับปริญญาด้วยตัวเองว่าใช้โปรดักต์กี่ชิ้นนะคะและอะไรคือสิ่งสำคัญนะครับไปเลยครับแต่ลองดูแล้วเราก็มาอยู่กับว่าที่บัณฑิตนะครับน้องติวเย้สวัสดีค่ะอันนี้อาจารย์อุ๋ยนะครับรับบทคุณครูจะมาสอนแต่งหน้าน้องติวเป็นเกียรติมากอาจารย์ใหญ่จ้ะอาจารย์บอกได้เลยว่าติวอยากจะแต่งหน้ารับปริญญาด้วยตัวเองอ่ะสิ่งสำคัญคือต้องฝึกก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีอะไรบ้างถ้าไม่ฝึกเลยไปแต่งงานจริงอ่ะเดี๋ยวมันจะร้อนๆจะตื่นเต้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวซ้อมมือกันว่าตำแหน่งไหนลงยังไงคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะสอนน้องติวข้างนึงแต่อีกข้างนึงติวต้องลองฝึกทำเองดูไหวไหมไหวค่ะแต่ก่อนอื่นติวลองเล่าปัญหาให้พี่อุ๋ยฟังก่อนดีกว่าว่าปัญหาที่หนูมีอ่ะมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์เหรอใช่เราไม่แจกโจทย์เป็นน้องติวคนเดียวหรอกง่ายเกินไปก็สอนแต่งหน้ารับปริญญายังมีเซอร์ไพรส์อีกอ่ะเดี๋ยวให้น้องติวเล่าก่อนแล้วเดี๋ยวจะแจกเซอร์ไพรส์นะคะเดี๋ยวไปรออยู่ด้านหลังกล้องนะฮะโอเคมาหนูมีปัญหาอะไรคะไหนเล่าสิหนูจะเป็นคนผิวแห้งมากๆพยายามมาสก์หน้าแล้วแต่แบบก็ยังไม่ติดแล้วเวลาใช้รองพื้นใช้แป้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอยู่ได้ไม่นานอ๋อผิวแห้งแต่งหน้าไม่ค่อยติดใช่ค่ะหนูก็เลยกลัวแบบแต่งหน้าไปแล้วแบบอยู่ยันไม่ถึงกลางคืนเลยอย่างงี้แบบเข้มเกินไปก็จะดูแบบว่าเคยมีประสบการณ์ในงานรับปริญญารุ่นพี่ไหมบางคนแบบว่าทำไมที่เราเจอที่คณะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ล่ะทำไมวันนี้แบบจำไม่ได้คิ้วขนาดนี้เลยเหรอคือจะมีปัญหาว่าเดี๋ยวพอแต่งเสร็จหน้าจะเปลี่ยนแล้วทำให้แบบไหว้กันไม่ถูกจากที่เคยทักจะไม่ทักเอาเนาะก็คือโจทย์คือแต่งหน้าเนี่ยให้ติดทนตลอดทั้งวันแต่ว่าจะต้องไม่เข้มโทนสีละโทนสีอยากได้มาโทนสีส้มสีแดงนิดๆเพราะว่าถ้าเป็นสีชมพูจัดๆหนูก็จะไม่ค่อยรอดบัตรไปก็เผลออ่ะโอเคแต่ว่านอกจากบัณฑิตแล้วว่างานรับปริญญามันต้องมีแม่บัณฑิตนะมีแม่ด้วยมีแม่ด้วยมีแม่ด้วยค่ะแล้วก็มีพี่บัณฑิตนะให้ถูกใจพี่ด้วยถูกใจแม่ด้วยอ๋อโอเคโอเคโอเคไหมพี่สาวบัณฑิตกับแม่บัณฑิตนะครับมาเลยวันนี้นะครับคุณแม่บัณฑิตนะคะพี่มิวนะครับแล้วก็นี่พี่สาวนิสิตนะครับพี่อาร์มนะคะเดี๋ยววันนี้ระหว่างที่อาจารย์ปุ๋ยสอนแต่งหน้าน้องติวเนี่ยก็ต้องมีแม่แล้วก็พี่สาวเนี่ยคอยช่วยกำกับด้วยได้ไหมฮะได้หวั่นใจเลยอ่ะวันนั้นรูปแม่สวยที่สุดนะคะคุณอุ๋ยโดดเด่นที่สุดคือออกจากห้องประชุมปุ๊บแม่เห็นรูปแม่ก่อนเลยโดดเด่นติดทนนานอะไรอย่างเงี้ยลูกคงคล้ายพ่อเนาะไม่โดดเด่นแบบพี่สาวมันจะถ่ายรูปแล้วมันจะมีอายุเปล่าไม่ไม่ไม่ไ
อย่างเงี้ยตัวจริงก็เด่นในกล้องก็เด่นเอาแบบนี้เลยเชื่อพี่พี่รับปริญญามา7ใบแล้วลูกแต่งมันสิ้นไปแม่กลัวลูกแม่ดูป่วยอ่ะแม่แต่ว่าประสบการณ์การเป็นช่างแต่งหน้าเนี่ยถ้าเกิดแต่งให้น้องเขามั่นใจเดี๋ยวเขาจะแบบทรงพลังคุณแม่ใส่สไตล์ลองดูก่อนก็ได้ลองดูก่อนพี่จะคอยกำกับได้จบการแสดงมาด้วยพี่ชอบกำกับโอเคโอเคเดี๋ยวคุณแม่ลองดูก่อนว่าแบบผลลัพธ์ที่ได้คุณแม่โอเคไหมถ้าเกิดไม่ชอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยๆเติมทีละนิดดีกว่าได้เลยเดี๋ยวค่อยเติมกันสวยแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ได้มากกว่าความสวยเชื่อไหมคะคุณแม่ได้อะไรคะลูกได้ความอูแวแต่งแล้วคือเด็กจากที่แบบ20ต้นๆน่ะจะเหลือแบบ10ปลายๆงั้นเดี๋ยวพี่ไปชงนมก่อนมาตอนแต่งอ่ะให้น้องนั่งหรือนอนนั่งนั่งรุ่นแม่ที่นอนเตียงสระชิ้นที่1นะคะแนะนำเลยวิตามิน Enriched Face Base นะคะตัวนี้ก็ทุกต้องมีอ่ะเพราะว่าจะช่วยเตรียมผิวก่อนการแต่งหน้าและที่สำคัญเนี่ยเวลาใช้นะคะให้หนูวอร์มที่มือก่อนแล้วก็นวดที่หน้าลงไปอย่างนี้เริ่มสตาร์ทจากข้างแก้มก่อนให้ครีมซึมไปกับผิวนะคะไม่ใช่ว่าทาปาดๆนะต้องนวดเลยเดี๋ยวผิวที่แห้งๆอ่ะหายเลยอันนี้ใช้แล้วผิวจะสวยค่ะเปล่งปลั่งสุขภาพดีดูแบบมีประกายแล้วกลิ่นหอมมากสดชื่นลองดมหอมเนาะหอมใช้ตัวเดียวก็พอแล้วค่ะพอค่ะพอใช้เลยนวดนวดนวดจนกว่าจะพอแล้วถ้าเกิดผิวแห้งก็เพิ่มปริมาณผิวมันก็คือใช้น้อยๆได้ปกติเลยแต่ถ้าใช้ก่อนแต่งหน้ามันซัพพอร์ตเครื่องสำอางโดยตรงอ่ะเดี๋ยวผิวที่แต่งหน้าออกมาจะสวยมากชอบค่ะมันจะแบบมีความแบบฟิลลิ่งนุ่มๆแล้วแบบพอดูในกระจกก็คือจะแบบช้ำๆซ้ําเกาหลีชิ้นที่2เดี๋ยวเราทารองพื้นกันเลยเนาะคือรองพื้นตัวเนี้ยจะให้ใช้บนผิวหน้าในงานรับปริญญาเพราะว่าหลักๆเลยต้องการการติดทนแล้วก็คุมมันแต่ที่สำคัญมันจะไม่แห้งแฟกเนาะมันจะเสมือนผิวจริงผิวนี้เป็นยังไงผิวนี้อย่างนั้นเลยเดี๋ยวพี่อุ๋ยจะทำให้ดูข้างนึงเนาะนี่เห็นมั้ยผิวก็จะเสมือนจริงเลยนะคะเนี่ยต้องแต่งเองให้ได้นะครูอุ๋ยเค้าอุตส่าห์สอนเนี่ยเดี๋ยวกลับไปฝึกทุกวันเลยค่ะแต่ที่สำคัญเวลาเลือกรองพื้นนะคะต้องให้เหมือนผิวจริงขวดเดียวพอแล้วหรอขวดเดียวพอเลยมันจะธรรมชาติแล้วสวยมากมากเลยค่ะแม่ใช้เดือนละขวดเหรอคุณแม่แม่ทาคอด้วยครูอุ๋ยเออพี่อุ๋ยไม่ทาคอเหรอแม่อย่าทาคอเลยเพราะว่าตอนที่ใส่ชุดนักศึกษาเป็นเสื้อขาวแล้วเนี่ยปกมันเปื้อนจะดูมอมแมมสกปรกตรงคอไม่แนะนำให้เอารองพื้นทาคอดีกว่าเลือกให้เป็นสีผิวหน้าเลยเดี๋ยวมันเหมือนคอเองงั้นเดี๋ยวอีกข้างนึงให้น้องลองทำเองนะคะตอนแรกเกลี่ยไปก่อนเนอะหลังจากนั้นหนูใช้แป้งกดใช้แป้งอะค่ะเวลาแต่งเข้าไปแล้วมันจะเป็นรอยแป้งถ้าเรากดน้ำหนักเยอะๆใช่ไหมคะจะเป็นรอยนะคะให้กดน้ำหนักเบาๆนะคะหลังจากนั้นนะคะแต่งเสร็จให้ใช้กดแทบๆๆๆให้แนบแน่นไปกับผิวเลยเนี่ยเก็บรายละเอียดได้เลยค่ะแบบนี้พอได้ยังพอได้ค่ะอุ้ยน้องเรียนรู้เร็วนะคะคุณแม่อย่างเงี้ยดีเลยถ้าเกิดไม่พออยากให้มันเนียนขึ้นน่ะหนูสามารถเพิ่มเฉพาะจุดได้ให้น้อยๆก่อนแล้วเพิ่มทีละนิดสวยกว่าเทคนิคการทาคอนซีลเลอร์นะคะให้ยกกระจกขึ้นด้านบนอ่ะก้มหน้าลงนิดนึงอ่ะมองขึ้นด้านบนนี่เลยนี่คือเทคนิคเพราะอะไรเวลากดหน้าลงมองขึ้นบนอ่ะตรงนี้จะตึงนี่ตำแหน่งที่ลงคอนซีลเลอร์เนี่ยตรงนี้ได้เลยแค่นี้แล้วก็ใช้กับแปรงนะคะอีกนานไม่ได้กว่าจะเสร็จน่ะไม่นานค่ะแป๊บเดียวเลยสงสารแม่ทำไมอะคะเจ็บหัวค่อยกดอย่างนั้นเหรอคะใช่ค่ะค่อยๆกดไล่จากด้านนอกแล้วก็ชิดโคนขอบตาได้เลยตาจะดูแบบตาตื่นเลยเหมือนแบบโหนอนมา24ชั่วโมงเด้งเด้งเด้งได้อยู่อ่ะเดี๋ยวให้น้องติวนะคะลองทาเองอีกข้างหนึ่งพอใช้รองพื้นกับคอนซีลเลอร์รู้สึกว่าแบบมันช่วยปกปิดพวกรูขุมขนของเราไปให้ผิวดูเรียบเนียนขึ้นแล้วก็จะช่วยเรื่องใต้ตาให้ดูสว่างขึ้นตาดูแบบสดใสขึ้นพี่อยู่ขั้นตอนต่อไปอะไรอ่ะปัดแก้มครีมค่ะอยู่ใต้ผิวจะได้ติดทนเลยเสมือนผิวจริงด้วยใช้ก่อนลงแป้งนะคะแล้วก็เราต้องแต่งหน้าแต่เช้ายันมืดถูกไหมคะเนี่ยอันนี้สำคัญต้องมีเดี๋ยวพี่อยู่ต้องใช้สีเฟรชเมลอนนะคะน่ารักน่ารักเนี่ยกดลงไปนี้นะคะเบาค่อยๆเกลี่ยแล้วก็เทคนิคอ่ะหนูลองยิ้มเนี่ยให้ปัดตรงนี้ค่ะถ้าอยากได้สีที่เข้มสุดนะให้อยู่ตรงนี้ตำแหน่งนี้แล้วก็ปัดออกไปได้เลยนี่เนาะเดี๋ยวลองยิ้มดูนะใช้แป้งที่ใช้รองพื้นได้เลยเนาะนี่สวยเลยใช้แป้งรองพื้นได้เลยค่ะตัวนี้อ๋อเหรอแป้งอเนกประสงค์เลยค่ะอีกข้างนึงให้น้องทำเองนะคะนี่ได้ได้สวยเลยค่ะดีเลยควรจะมีแป้งฝุ่นแล้วก็แป้งอัดแข็งไว้นะคะแป้งอัดแข็งเนี่ยระหว่างวันจะได้เติมหน้าได้ด้วยกดลงไปได้เลยจากบนลงล่างค่ะตรงไหนที่แบบมันๆน่ะก็ลงตรงนั้นเยอะหน่อยตรงไหนที่แบบหน้ารู้สึกแห้งอะค่ะหนูจะไม่ลงแป้งตรงนั้นก็ได้เนี่ยที่โซนอะไรคะกดลงไปได้เลยหน้าแก้มรูขุมขนอะไรประมาณเนี้ยเนี่ย
เทคนิคเลยนะคะสำหรับงานรับปริญญาหลังจากที่ลงแป้งฝุ่นเสร็จให้น้องติวอ่ะเอาแป้งผสมรองพื้นกดเฉพาะจุดทำให้มันติดแล้วก็ระหว่างวันยังไม่หลุดเลยนะคะเป็นสีเดียวกับรองพื้นเลยเหรอคะสีเดียวกันเลยค่ะจะทำให้การแต่งหน้าวันนั้นติดโทนทั้งวันและดูอ่อนด้วยลองทำดูนะคะก็คือกดจุดที่ตัวเองผิวมันตรงไหนก็ใช่รู้สึกอยากให้ตรงไหนติดตลอดทั้งวันนะคะกดลงไปได้เลยใช้หลังจากลงแป้งฝุ่นได้เลยค่ะอันนี้เป็นเทคนิคเลยงานรับปริญญาต้องมีแดงหลักการเลือกสีในช่วงรับปริญญาจะยังไงหลักๆเลยต้องเอาโทนที่เด็กมั่นใจก่อนโทนที่ชอบก่อนเนาะอย่างที่น้องติวบอกตอนแรกเนาะจะเป็นออกส้มๆแดงๆเนาะพี่อุ๋ยแนะนำสองสีนี้นะคะเป็น Crush Lip Color สีคาบาน่าแล้วก็แคนเบอร์รี่หนูทาวันซ้อมวันจริงสลับกันก็ได้หรือผสมกันเองได้เลยครีเอทลุคได้เลยเลิศพวก Crush Lip ทาแล้วดูเด็กด้วยเทคนิคก็คือทาจากปากได้เลยแล้วก็เม้มๆๆๆเพื่อความติดทนนะคะดีเลยค่ะแล้วเทคนิคการทาลิปสติกนะคะไม่ต้องเน้นขอบปากคมถ้าอยากให้ดูเด็กเนี่ยแล้วสีสันสดใสอ่ะให้ใช้วิธีแบบน้องติวเลยคือทาเสร็จให้เอานิ้วเบอร์ขอบปากได้เลยตายดูดีและทีเนี้ยพอทาแค่แคนเบอร์รี่เนี่ยยังไม่พอบางครั้งอยากให้ดูฉ่ำกว่านี้อีกนิดนึงอาจจะเติมเอ็กซ์ตร้าลิปทินทับลงไปให้ดูแบบว่าสดใสขึ้นได้ค่ะอ๋อใช้แทนลิปกลอสได้เลยเหรอใช้แทนลิปกลอสได้เลยเพราะว่าจะได้ไม่ฉ่ำวาวมากด้วยความอย่างนี้ค่ะคุณแม่รับปริญญานอนน้อยอดนอนด้วยดื่มน้ำน้อยด้วยนะคะเอ็กซ์ตร้าลิปทินจะช่วยทำให้ปากดูพลัมดูสดใสขึ้นเนี่ยส้มไม่ทาวันซ้อมก็ได้ค่ะแล้วก็แบบแคนเบอร์รี่นะคะก็ไปทาวันจริงก็ได้หรือว่าหนูจะผสมกันเองก็ได้ครีเอทลุคได้เลยผู้หญิงเปลี่ยนลุคด้วยลิปสติกนี่แหละง่ายสุดแล้วก็เวลาเขียนคิ้วนะคะให้สตาร์ทจากฐานคิ้วเนี่ยนะถ้าหนูเขียนไม่เป็นอ่ะให้สกิดเบาๆก่อนค่อยๆแตะนะแล้วที่สำคัญดินสอรุ่นนี้ลองแวร์กันน้ำติดทนนะคะค่อยๆสกิดอย่างนี้ทีละเส้นน้ำหนักเบาๆสังเกตไหมว่าน้ำหนักเนี่ยสำคัญสุดเห็นไหมเติมเต็มสีสิ่งที่ได้คือคิ้วจะดูทึบขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะข้างนี้จะเป็นข้างที่เขียนข้างนี้จะเป็นข้างที่เบลนด์เนี่ยหนูค่อยๆเบลนด์ออกอย่างนี้นะคะสมมติว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีขนแล้วก็ค่อยมาไล่เบาๆตัวนี้เสร็จปุ๊บพอหางคิ้วใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆเอียงอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยสวยเลยเห็นไหมคะมันจะเป็นธรรมชาติค่ะและที่สำคัญคือมันจะดูคิ้วฟุ้งได้เลยสวยมากๆเดี๋ยวเรามาปัดขนคิ้วกัน Natural Ball Shaper นะคะปัดยกเส้นขนคิ้วเหมือนหนูเพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ๆมันดูสดใสอ่ะคิ้วตื่นนะนี่ปัดลงไปตามลายขนคิ้วจะทำให้คิ้วดูฟูขึ้นหนาขึ้นนะคะคิ้วมันจะยกแนบออกมาจากผิวเราทำให้ดูคิ้วเยอะน้ำหนักมือเบาๆนะคะปัดจากด้านบนส่วนใหญ่คนที่ปัดขนคิ้วอ่ะจะมีปัญหาเรื่องการลงน้ำหนักแทนที่จะปัดบนขนเนาะกลายเป็นปัดบนผิวหนังแนบไปกับผิวหนังมาทำให้เป็นปื้นเข้มนะคะสำหรับเปลือกตานะคะพี่อุ๋ยจะใช้เป็นรองแวร์ครีมแชโดว์สติ๊กเพราะว่ารุ่นนี้กันน้ำแล้วก็ติดทนนานมากในงานรับปริญญานะคะเรียกว่าทาเพื่อรองพื้นเปลือกตาไปก่อนนะคะเวลาทาเนี่ยให้ทาเป็นลักษณะเหมือนครึ่งวงกลมทำเป็นกระบอกตาเป็นโครงตาวันนี้เลือกใช้สีแซนดูนนะคะทาตาบนแล้วก็ขอบตาล่างได้เลยสามารถแบบใช้สีนี้สีเดียวแล้วจบได้เลยใช่ะะหนูจะเลือกทาเดี่ยวๆสีเดียวจบได้เลยเหมือนกันหรืออาจจะเป็นอายแชโดว์ฝุ่นทาทับเพื่อให้เกิดมิติอีกรอบนึงก็ได้ค่ะเขียนขอบตาล่างเทคนิคนะคะแต่งตาบนจะกระจกอยู่ด้านล่างถ้าหนูอยากจะแต่งตาล่างให้ยกกระจกขึ้นด้านบนนะคะมันจะตึงและแต่งง่ายขึ้นหลังจากที่ลงอายแชโดว์ครีมอ่ะให้ใช้อายแชโดว์ฝุ่นกดทับได้เลยนะคะทีเนี้ยเทคนิคการเลือกอายแชโดว์ฝุ่นอ่ะซื้ออายแชโดว์แพลเลทไปแต่งเนี่ยจะคุ้มตรงที่ว่ามีสีให้เลือกหลากหลายสามารถใช้ผสมกันได้เลยเนาะเดี๋ยวพี่อุ๋ยจะผสม2สีนี้นะกันเนาะได้ค่ะแล้วก็เคาะนะคะแล้วก็กดแตะเป็นครึ่งวงกลมค่ะนี่ตำแหน่งที่ทานะคะให้ลักษณะเป็นเหมือนครึ่งวงกลมช่วงเนี้ยเว้นใต้ท้องคิ้วไว้แล้วก็เบนขอบออกนะคะตาก็จะดูแบบกว้างขึ้นโตขึ้นส่วนขอบตาล่างเราก็แค่เปลี่ยนแปลงนะคะเลือกแปรงที่เป็นไซส์เล็กลงพวกแปรง Smoky Eye มาเขียนเปลี่ยนมาเป็นสีนี้แทนแล้วกันนะคะช่วงมุมหางตาตรงนี้นะคะมุมที่ตาบนกับตาล่างอยู่ใกล้ๆกันเนาะเชื่อมกันมาตรงนี้ตาจะได้ดูโตขึ้นตาเล็กๆนะคะใช้อายไลเนอร์แบบดินสอแล้วก็เขียนเป็นอินเนอร์ไลเนอร์ได้เลยเขียนตั้งแต่กลางตาถึงหางตาตาจะได้คมขึ้นเนาะอันนี้หนูว่ายากสุดเลยเทคนิคการเขียนอะขีดเป็นเหมือนเครื่องหมายลบแล้วก็พักขีดไป 2-3 ทีอย่างเงี้ย 1-2-3 แล้วหนูก็หยุดกับพริบตาห้ามฝืนไปทีเดียวเรามือใหม่เนาะเราก็ค่อยๆไล่เส้นไปทีละนิดได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันก็จะคมขึ้นมีมิติขึ้นตัวนี้กันน้ำตัวนี้กันน้ำกันเหงื่อค่ะเห็นไหมสวยเลย
เหมือนตาสองข้างหนูลูกตามันไม่เหมือนกันนะคะใช่เป็นวิ่งแบบยังไงคะหรือวิ่งตามลูกตาฝั่งนั้นไปถ้าไม่เท่ากันอ่ะวิ่งให้น้อยที่สุดใช้อายแชโดว์ฝุ่นเป็นตัววิ่งแทนไม่ใช้อายไลเนอร์เป็นตัววิ่งเนาะมันจะยิ่งเป็นเน้นสมมุติถ้าเราลืมตาเสร็จปุ๊บเราสามารถเขียนอินเนอร์ตรงนี้อีกนิดนึงได้ช่วงนี้กลางลูกตาดำตรงช่วงนี้ก็จะดูหวานขึ้นเนี่ยค่อยๆซ้อมค่ะเดี๋ยวเราจะรู้ว่าแบบเอ๊ถ้าเราอยากกระดกเนี่ยเราเลือก Eyeshadow Palette ที่เป็นแบบว่าสีเข้มอย่างเงี้ยมาวิงแทนได้แล้วก็มองตรงเวลาเราจะวิงใช่ไหมคะเราดูเชฟจากตาล่างเราด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆลากไปให้มันเชื่อมกันค่อยๆวิงทีละนิดแต่ว่าอย่าเข้มมากให้มันปลิวฟุ้งๆค่ะใช้เป็นฝุ่นแทนได้เลยอย่างนี้เดี๋ยวพี่อุ๋ยจะใช้ไฮไลท์นะคะให้มีมิติบนใบหน้าเนาะน่าจะได้พุ่งช่วงนี้หนูปัดน้อยๆนะคะบริเวณโหนกแก้มตรงนี้ได้เลยผิวจะดูใสอะดูฉ่ำวาวเวอร์ชันแมตต์แต่ฉ่ำวาวปลายจมูกนะคะแล้วก็กลางหว่างตาพอไม่ต้องทั้งแกนเอาแค่นี้เดี๋ยวก็มีมิติแล้วน้อยๆเบาๆใช่ค่ะสวยมากอ่ะสำหรับเด็กเนาะกระทั่งว่าผอมอ่ะก็ยังกลัวหน้าใหญ่แปลกมากเลยรับปริญญานะทุกคนอยากหน้าเล็กพี่อุ๋ยรู้ใจใช้เป็น bronzing powder คู่กับแปรง bronzer ปัดตรงช่วงนี้ตั้งแต่แบบไรผมอ่ะปัดเข้ามาด้านในถ้ากลัวดำก็ไม่ต้องปัดมากลางหน้าก็เน้นด้านข้างแค่นี้พอไรเบาๆถ้าแบบกลัวกรามเยอะตรงนี้ก็ปัดเฉพาะกรามบุ๊กเข้าไปที่กรามเลยแค่นี้ตำแหน่งนี้นะคะพอหน้าตรงแล้วก็ยังขาวอยู่ของหนูมีแค่ตรงนี้มุมเดียวตรงนี้เก็บไว้ไม่ต้องปัดเพราะเดี๋ยวหน้าดำแต่ถ้าสมมติฝั่งนี้หนูไม่ได้มีการเหมือนเท่าฝั่งนี้ติมีวิธีคือตรงนี้เราเน้นตำแหน่งตรงนี้ส่วนตรงนี้เราแตะแล้วเราปัดผ่านๆน้ำหนักน้อยกว่านะคะถ้าตรงนี้ใหญ่กว่าแตะตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เฉพาะจุดกดลงไปอีกนิดหนึ่งได้เลยเก็บไปจมูกนิดนึงค่ะเบาๆนะคะทำอะไรอะคะเติมนิดนึงแต่มันไม่เด้งไม่ได้มาแล้วแค่นี้ก็เยอะแล้วนะคะเยอะแล้วเหรอลูกเยอะแล้วหนูจะไม่เหมือนแม่กับพี่เขานะให้น้องอ่ะเป็นตัวของตัวเองจะได้มั่นใจขึ้นแต่ว่าพี่กับแม่เนี่ยเป็นคนชอบเข้มก็พยายามแบบจะเติมแต่น้องก็จะพี่อุ๋ยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยสรุปการแต่งหน้าวันนี้นิดนึงฮะว่าหลังจากแต่งเสร็จเป็นไงบ้างคุณแม่ว่าลูกสาว2คนเป็นยังไงมันสดใสมากเลยค่ะทั้งคู่เลยใช่ไหมคะแม่พี่น้องห่างกันกี่ปีห่างกัน30กว่าปีถ้าเราเทียบใกล้ๆสิเราเทียบใกล้ๆดูเด็กมากเลยน้องขอบคุณค่ะตีน้องชอบเต้าล่ะชอบค่ะต้องขอบคุณครูอุ๋ยมากเลยนะขอบคุณมากค่ะโจทย์สำคัญที่ต้องเตรียมสำหรับการฝึกซ้อมแต่งหน้ารับปริญญาด้วยตัวเองต้องมีอะไรบ้างถ้าจะซ้อมเนี่ยอุปกรณ์ต้องครบเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับบุคคลอะไรที่หนูเลือกมาแล้วที่หนูมั่นใจเนี่ยให้ซ้อมไปเลยจะต้องมีพวกตัววิตามินตัวเตรียมผิวนะคะแล้วก็รองพื้นที่ติดทนคอนซีลเลอร์พื้นผิวพวกนี้สำคัญต้องเป็นสีผิวเฉพาะบุคคลต้องเป็นอะไรที่แบบเลือกมาแล้วอะว่าเป็นผิวเรามันจะธรรมชาติและแต่งเร็วมากง่ายๆดูธรรมชาติแต่ดูออร่าดูน่ารักขึ้นสวยขึ้นห้ามแปลงร่างห้ามแปลงกลายห้ามแปลงผมแต่ว่านี่แต่ว่าชอบแปลงร่างมากเลยไม่แปลงจำตอนเรื่องหนักขี่ได้ไหมแปลงบ่อยๆรูปนี้อาจจะอย่างที่บอกบางคนเอาไว้ตั้งเป็นรูปโชว์มุมห้องรับแขกหรือบางคนแทบจะแปะผนังเลยเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวเอารูปวางเนี่ยเราควรเห็นรูปเราต้องรำลึกถึงแม่นะควรแต่งหน้าให้ไวใกล้แม่ที่ว่ามันเป็นความกตัญญูของเราคือเบสิกแล้วแต่งเสร็จจะต้องคลีนสเปซโมเดิร์นแล้วก็แอนด์เฮลตี้ด้วยนะคะสวยสุขภาพดีสะอาดสะอ้านแล้วก็มันจะใช้ได้สาคนตลอดไปเลยที่สำคัญแต่งเสร็จแล้วต้องดูเด็กต้องสวยแล้วก็ดูเฮลตี้ถ้าคุณแม่โขกสีเข้มๆเยอะๆลงไปคุณแม่มันจะไม่เฮลตี้มันจะเดอร์เทเดอร์เทโอ้ my god เริ่มจากอะไรก่อนคุณแม่เริ่มจากล้างหน้าทั้งหมดคุณแม่ต้องใช้คลีนซิ่งออยล์ล้างก่อนทีนี้สิล่ะแก้ยังไงบ้างถ้าแต่งขนาดนี้ติดขนตาปลอมเยอะๆอ่ะตอนนี้ตาเป็นยังไงคะลูกตาไหวไหมก็ได้อยู่นะคะสมัยแม่แต่งหน้าเราปริญญาเราเล่าให้น้องติวฟังหน่อยสิสมัยก่อนคือต้องแต่งแล้วต้องเปลี่ยนไปอีกคนนึงนั่นคือความชอบสมัยนั้นน่ะปลอมตัวปลอมตัวปลอมไปอีกคนนึงนั่นคือโอ้ my god พี่สาวว่าเป็นยังไงคะยุคแต่งหน้าเป็นยังไงแบบนี้เลยค่ะใครต่อแม่ยุคนี้คล้ายคล้ายแม่เหมือนกันคือต้องแต่งแล้วคือต้องรู้ว่าแต่งถ้าแต่งแล้วไม่รู้ว่าแต่งจะรู้สึกเหมือนว่าไม่มีตังค์จ้างช่างแต่งหน้าอ๋อแต่งให้เหมือนจ้างช่างถูกต้องต้องให้เต็มที่จ้างช่างถ้าสมมติยุคนี้คุณอุ๋ยเป็นไงคะยุคนี้ส่วนใหญ่เด็กจะเริ่มเรียนแต่งหน้าจากการดู YouTube นี่นี่ก็เรียน YouTube นะแต่งหน้าเอฟเฟคผิดอ๋อผิดช่องไม่ได้ไม่ได้ผิดช่องดูผิดช่องไม่งั้นน่าสวยแล้วเนี่ยแล้วน้องติวจำได้ไหมที่ครูอุ๋ยสอนมาเนี่ยจำได้ไหมคะแล้วมีสอนเพิ่มเติมไหมครูอุ๋ยถ้าจะให้น้องไปเรียนเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเรียนเพิ่มเติมได้มีแนะนำค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าเมนูเซอร์วิสเยอะมากมีเรียนใน YouTube แล้วก็เป็นพวกคอร์สบิวตี้เซอร์วิสอีกเพียบเลยค่ะอ๋อเหรอเดี๋ยวส่งลูกไปเรียนพิเศษเพิ่มส่งแม่ดีกว่าคุณแม่ไปเรียนก่อนคุณแม่ล
ลดทีละนิดนึงลดแป้งลดแป้งที่หมอก็ให้ลดแป้งแต่งหน้าก็ให้ลดแป้งมันต้องลิ้นหนาอย่างคุณแม่เนี่ยถ้าแนะนำจะเพิ่มให้เพิ่มตัวเคลนซิ่งออยล์หลังหน้าถ้าน้องแต้วแนะนำให้เพิ่มเป็นมอยส์เจอไรเซอร์บำรุงผิวผิวจะได้ดูอ่อนยาวระหว่างนี้เดี๋ยวให้น้องติ๊กไปทำผมจะได้ดูฟินิชลุคเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้แม่กับพี่อะค่ะลองไปแก้ไขตามอาจารย์ปุ๋ยเขาสอนน้องติ๊กแล้วเดี๋ยวกลับมาดูผลลัพธ์ว่าพอเราแต่งแบบคลีนเฟรชเฮลตี้แล้วมันจะดูโมเดิร์นแค่ไหนเคยได้ยินไหมคะคุณแม่สวยไม่กลัวกลัวเด็กพอเราปรับได้ที่เราจะได้ทั้งความสวยแล้วก็ความอ่อนยาวเพิ่มแล้วเดี๋ยวกลับมาดูฟินิชลุคอีกทีของทั้งสามคนนะตามอาจารย์ปุ๋ยบอกนะวันนี้แต่งหน้าเราพยายามดูตัวเองนะคลีนเฟรชเฮลตี้แล้วก็จะดูโมเดิร์นค่อยๆทำทีละนิดหน่อยซ้อมทำให้เก่งเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแต่งหน้ารับปริญญาเองเราอาจจะต้องเผื่อเวลาสัก 2-3 สัปดาห์ฝึกทุกวันไหมฝึกทุกวันไปเลยอ่ะวันนี้ได้อะไรบ้างคะน้องติวก็วันนี้ก็ได้รู้ทริคการแต่งหน้านะคะจากที่จริงๆก็คือเป็นคนแต่งหน้ามาตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัยแล้วแต่แบบมีถูกบ้างแล้วก็ผิดบ้างแต่ว่าก็ต้องเลือกมาปรับใช้ให้เข้ากับรูปหน้าของตัวเองค่ะไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่อ่านมาที่ดูมาก็คือแบบเราสามารถใช้ได้ตามนั้นเป๊ะๆพอบล็อกหน้าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันโครงหน้าไม่เหมือนกันดูน้องจากตรงนี้เรารู้สึกว่าแบบอาจารย์อุ๋ยเขาแน่นอนจริงๆออร่ามาล่าออร่าจริงอ่ะคุณแม่กับพี่สาวนิสิตไปไหนนะไปแบบว่าปรับลุคให้นิดนึงไปสอนบิวตี้เซอร์วิสอยากให้สวยแบบธรรมชาติแล้วก็ดูเด็กลงอยากให้เจอใครก่อนดีเนาะให้แปรงลุคเอาพี่สาวก่อนดีเอาพี่สาวก่อนนะคะเชิญพี่สาวค่ะจะตั้งแรงขนาดไหนความสวยไม่ลดเป็นไงบ้างชอบมากเมื่อกี้ไปตลาดคนทักทั้งตลาดเลยคือว่าติวทักพี่โทนคิดว่าเป็นน้องมีชื่อเป็นติวเดี๋ยวดูอีกคนนึงคนนี้ไม่แพ้กันไปปรับลุคให้เรียบร้อยแล้วใช่สิคะเรียนเชิญคุณแม่ค่ะเจ้าเอ๋งดงามมากสวยด้วยและยังเด็กด้วยบุญของพวกหนูแท้ๆเลยนะคะที่ได้คุณแม่ที่สวยขนาดนี้เนี่ยตอนแต่งเนี่ยคำจำกัดความว่าไงคะ clean fresh and healthy ค่ะแล้วเราก็จะ modern แต่ก็ยังมีความเป็นตัวเองอยู่นะคะจะบอกว่าจริงๆแล้วหลายๆคนที่ดู YouTube อยู่นะคะก็สามารถที่จะมีลุคที่สวยสดใสแล้วก็แต่งหน้าด้วยตัวเองได้เดี๋ยวให้พี่อุ๋ยนะคะพาไปที่เคาน์เตอร์บอกพี่ปราวเพื่อแนะนำว่าเรามีเซอร์วิสอะไรที่จะทำให้คุณสามารถแต่งหน้าด้วยตัวเองได้มีเมคอัพอาร์ติสต์คอยให้คำแนะนำนะครับไปเลยค่ะบริราณนะครับแล้วอยู่กับโซนของ Beauty Service นั่นเองนะฮะถ้าใครดูล็อกแล้วมีความสนใจอยากจะแบบเรียนแต่งหน้ากับคุณครูอาจารย์นะฮะเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ของบอบบี้บราวน์ก็มาได้ใช่ไหมพี่อุ๋ยได้ทางบอบบี้บราวน์ยินดีมากเลยก็จะมีแบบเมนูเยอะมากนะมีทั้งแบบเสียเงินแล้วก็ไม่เสียเงินแต่ว่าถ้าเสียเงินไม่ต้องห่วงนะคะสามารถแลกผลิตภัณฑ์ได้เต็มจำนวนเรียกว่าถ้าเรามาซื้อผลิตภัณฑ์บอบบี้บราวน์เราก็ให้เขาสอนก็เป็นเหมือนเซอร์วิสที่ทำให้เราใช้ผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องด้วยน้องนักศึกษาท่านไหนที่แบบสนใจแบบผลิตภัณฑ์บอบบี้บราวน์แล้วอยากแบบใช้อ่ะแล้วใช้ไม่เป็นเงี้ยฮะทุกครั้งที่มาซื้อก็มารับเมนู Beauty Service นี้ได้นะครับแล้ว Beauty Service นะครับก็จะมีเมนูเยอะมากให้เลือกอย่างเช่นถ้าน้องๆทำผิวไม่เป็นนะครับก็อาจจะเป็นแบบเรื่องของสกินเนาะมาเรียนรู้การสร้างผิวให้ติดทนนานเรียนเฉพาะผิวอย่างเดียวอย่างเดียวเลยถ้ามีปัญหาใต้ตาคล้ำเรียนเฉพาะใต้ตาคล้ำโฟกัสไปเลยเอาให้เป็นเขียนคิ้วไม่เป็นเรียนเฉพาะคิ้วแต่งตาไม่เป็นเรียนเฉพาะแต่งตาโฟกัสที่ตาอย่างเดียวรับรองเป็นแน่นอนสวยไม่เสียตังค์ด้วยนะทุกครั้งที่เรามาเรียนเสร็จแล้วกลับไปฝึกเหมือนมีอาจารย์มาสอนเราเนาะหลังจากนั้นเนี่ย
ี่ยพอถึงวันรับปริญญาจริงๆเนี่ยน้องก็สามารถแต่งหน้าเองได้เหมือนที่ช่างแต่งหน้ามาแต่งให้ที่บ้านและที่สำคัญที่สุดอะเงินไม่เสียเปล่าเพราะเราสามารถเก็บเครื่องสำอางไว้ใช้ได้อีกนานเลยพี่อุ๋ยเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวยังไงฮะฝากบิวตี้เซอร์วิสไว้ด้วยแล้วก็มาที่เคาน์เตอร์บ๊อบบี้บราวน์ได้ทุกสาขาเลยครับฝากติดตามนะครับ YouTube บ๊อบบี้บราวน์ TH ด้วยนะครับกดกระดิ่งแล้วก็ Subscribe เราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram Facebook แล้วก็ Twitter ทุกช่องทางนะฮะแล้วก็ฝากติดตาม BB Pro ด้วยทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย